าพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมคะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงทะเลหรือไม่ก็จะคิดว่าเพชรบุรีนั้นเป็นเมืองผ่านไปสู่จังหวัดอื่นๆในภาคใต้กันใช่ไหมคะแต่วันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองห้ามพลาดเพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เยอะมากๆสำหรับใครที่รักการท่องเที่ยวนะคะวันนี้ค่ะทุกคนกู๊ดก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่กันที่ชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรีกันค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยล่ะค่ะมานะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นภาพเดียวกันแล้วก็เล่าเรื่องของที่นี่ด้วยนะคะนี่จำได้ไหมคะฝั่งนี้จะเป็นน้องเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะชูมือขึ้นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้องถือลูกโป่งอยู่ค่ะแต่ลูกโป่งจะหลุดไปหลุดไปไหนใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะลูกโป่งสีแดงลอยไปตรงนู้นแล้วที่เราเห็นนะคะจะมีเหล่าพี่หมาพี่แมวพี่นกพี่ไก่เนี่ยพยายามต่อตัวกันขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะหยิบลูกโป่งให้กับน้องเด็กผู้หญิงคนนั้นสื่อถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่จะทำให้ภารกิจในการท่องเที่ยวนั้นสำเร็จได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนใครที่มาที่นี่แล้วมาถ่ายรูปสตรีทอาร์ตเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าภาพทุกภาพมีความหมายกลายเป็นงานศิลปะที่มีชีวิตค่ะค้างไว้ครับ1 2 3ในตรอกในซอยเล็กๆแบบนี้ก็มีสตรีทอาร์ตเหมือนกันและตรงนี้คุณรู้มาว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะเรียกว่าตรงมงกุฎผีเสื้อค่ะกีฬาของเรานะคะมักคุเทศแมวค่ะที่นี่เนี่ยจะมีแมวอยู่เยอะมากๆค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าตัวสตรีทอาร์ตนะคะก็จะมีน้องเนี่ยอยู่ด้วยค่ะแต่น้องพาเรามาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะตรงข้ามจะพาไปดูค่ะจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวของที่ชุมชนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่านี่แผนที่น่ารักมากเลยนะคะวาดอยู่บนกำแพงเลยก็จะมีทั้งวัดมหาธาตุมีศาลานะคะมีแม่น้ำมีบ้านบุคคลที่มีชื่อเสียงลานสุนทรภู่มีร้านอาหารอร่อยๆอย่างข้าวแช่แม่ออนมีตลาดริมน้ำนะคะมีร้านขนมมีบ้านช่างทองและอื่นๆอีกเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนู่นตรงข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดกันเลยค่ะทุกคนเดินถ่ายรูปกันมาสักพักตอนนี้ใช้พลังไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเขาบอกว่าถ้าเรามาที่นี่เนี่ยจะมีอยู่ร้านนึงซึ่งห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คือร้านข้าวแช่แม่ออนค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักเหนื่อยทานข้าวแช่แม่ออนกันก่อนค่ะมีร้านนี้เลยค่ะนะคะนี่ได้มาแล้วค่ะข้าวแช่แม่ออนตอนนี้เดินมาร้อนๆ นะคะเขาบอกว่าทานข้าวแช่เนี่ยชื่นใจนักล่ะค่ะจำได้ไหมคะเราเคยทานข้าวแช่กันมาแล้วที่เมืองมาริกาค่ะซึ่งข้าวแช่เนี่ยก็จะมีตัวของข้าวแช่น้ำลอยดอกไม้แล้วก็จะมีตัวของเครื่องเคียงมีลูกกะปินะคะมีชัยเท้าอันนี้น่าจะเป็นปลาเนาะเป็นปลาแห้งเดี๋ยวเราลองมาทานกันหอมมากจากตรงนี้นะคะทุกคนเราก็เดินตามเส้นทางการท่องเที่ยวมาเรื่อยๆแต่จะมาถึงจุดนึงที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นอันซีนค่ะสำหรับจุดที่วิวสวยมากๆเลยนะคะอยู่ริมแม่น้ำเลย
ค่ะจุดนี้เลยนะคะตรงกันข้ามค่ะเห็นไหมคะทุกคนเราจะเห็นวิวอันซีนซึ่งก็คือวิวของวัดแล้วก็พระปรางนั่นเองค่ะแล้วใกล้ๆกันสังเกตไหมคะเราก็จะเห็นศาลาสุนทรภู่ด้วยนะคะซึ่งอาคารแต่ละแห่งนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากๆกับที่ชุมชนแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรีอีกด้วยค่ะสำหรับใครมาที่นี่กูดบอกเลยนะคะว่าครบแน่นอนทั้งได้แวะชิมของอร่อยๆในตลาดริมน้ำทั้งของคาวแล้วก็ของหวานโดยเฉพาะขนมหวานที่นี่สมกับที่ว่าเมืองเพชรเมืองแห่งขนมหวานมีให้เลือกหลากหลายร้านจุใจกันเลยค่ะนอกจากในตลาดจะมีสตรีทอาร์ตที่หลายๆคนเคยได้ยินได้มาถ่ายภาพสวยๆกันแล้วยังมีสตรีทอาร์ตแห่งใหม่ฝั่งชุมชนคลองกระแชงที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆนี่เองค่ะด้วยการนำศิลปะสมัยใหม่และสมัยดั้งเดิมมาผสมผสานออกเป็นภาพวาดที่สวยงามได้อย่างลงตัวสุดๆในวันที่แดดดีๆแสงสวยๆกูรับประกันเลยนะคะว่าทุกคนจะได้รูปสวยๆกลับไปโพสต์ได้อีกนานเลยล่ะค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้เราสามารถลงมือทำได้จริงด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นใช่ไหมคะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวตามกู๊ดเข้ามาเลยค่ะหนังใหญ่จัดว่าเป็นมหรสพเก่าแก่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการละเล่นชั้นสูงของคนในอดีตเพราะเป็นการรวมเอาผลงานศิลปะหลายอย่างไว้ด้วยกันทั้งจิตรกรรมงานแกะสลักวรรณกรรมดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับหนังใหญ่วัดพระพลาชัยเกิดขึ้นโดยหลวงพ่อฤทธิ์เจ้าอาวาสผู้มีความสามารถและมีความรู้หลายแขนงเมื่อครั้งยังมีชีวิตท่านได้สนับสนุนให้ผู้สนใจด้านงานศิลป์ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้คณะหวังใหญ่วัดพระพลาชัยก็เคยได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งท่านเสด็จวางศิลาฤกษ์พระราชวังบ้านตื่นได้ค่ะซึ่งปัจจุบันผลงานทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพระพลาชัยที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดผู้ที่สนใจเข้าชมได้ทุกวันไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะอันพอจุดต่อไปให้ทำเครื่องวงกลมของอันที่หนึ่งต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อจะได้มันจะได้เป็นเส้นตรงมันจะไม่เป็นหยักถ้าเราทำแบบนี้มันจะมีรอยหยักค่ะถ้าเราต่อธรรมดาต้องกินเครื่องวงกลมโบราณเนี่ยเราจะตอกด้วยตัวหนังวัวนะคะหนังวัวเอามาทำก่อนจะตอกก็จะต้องมีการมาขัดล้างแล้วก็ลงสีลงลายแบบนี้นะคะหนังก็อาจจะตอกได้ครั้ง2ครั้งได้นึกออกไหมคะแต่ตอกทั้งหมดอ่ะคงจะทำไม่ไหวอันนี้ทำได้ค่ะจะเสร็จอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงตอกหนังเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนแต่ว่าเนี่ยเป็นแค่หนึ่งกิจกรรมเท่านั้นจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนค่ะได้เชิดหนังด้วยขึ้นไปข้างบนเท้าก็ผมว่าท่านี้แล้วก็เขย่าแขนก่อนเขย่าหัวไหล่แล้วก็ซอยเท้ากระบวนการเข้านะเสร็จปุ๊บเราก็สูงไปขวายกขาซ้ายไปซ้ายยกเท้าขวาไปขวายกซ้ายตัวหนังไปด้วยเบนตัวหนังไปเอาเบนตัวหนังไปใช่เบนเลย
ก็มาถูกค่ะผิดกติกาอย่าลองเล่นไหมและอีกหนึ่งความน่ารักที่คุณได้เจอในวันนี้นะคะก็คือร้านขายยาโบราณเราสามารถไปแจ้งกับที่ร้านได้เลยนะคะว่ามีการเจ็บป่วยอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอาการหวัดปวดเมื่อยตามร่างกายเลือดลมไม่ปกติคุณป้าก็สามารถจัดยาบดยาแผนโบราณรักษาตามอาการให้กับเราได้ด้วยนะคะขนมรูปสัตว์กระทงกระทงใช่ไหมคะอันนี้คือกระทงใช่ไหมคะเธอไม่รู้หรอว่ารอยกระทงสมัยนี้เขาใช้ขนมปังกันอุ้ยขนมเบื้องโบราณเมืองเพชรตำรับเดิมลูกค้านิยมมานานปีเอาตังมาเอากระเป๋าตังมาอันเท่าไหร่อะคะคุณพี่เจ้าเก่าตำรับเดิมเหรอคะลูกค้านิยมอันนี้ค่ะนี่ค่ะมันมีช้อนให้ทานน้องๆมาทัศนศึกษากันมาค่ะมาค่ะอุ้ยน้องมีอะไรหรอมานี่น้องโอ้ไม่แกล้งละไม่แกล้งละรู้ว่ากลัวอุ้งก้อนนี้ก็สวยนะสีไทยพาณิชย์บ้างคะทุกคนวันนี้ทั้งวันเลยนะคะเราได้มาเที่ยวเล่นมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่ชุมชนเก่าแก่เมืองเพชรบุรีกันซึ่งถ้าใครจะมาตามรอยนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าจะได้พบทั้งความสนุกความสุขนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณค่ะ
องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอปท.นะคะซึ่งเขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาแล้วก็บริหารด้านการท่องเที่ยวค่ะเราก็เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมีร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็มีพี่ๆน้องๆผู้คนในชุมชนที่น่ารักอย่างนี้นี่เองค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาตามรอยกู๊ดแบบนี้มาได้เลยค่ะพี่ๆที่นี่ยินดีต้อนรับอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ากู๊ดจะมีภารกิจวางแผนพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกหลายที่มากๆนะคะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นนะคะติดตามชมตอนต่อไปนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ